Last day of school today. มนุษย์แม่บ้านบ้านเช้านี้จากบ้านนอกนิวยอร์กรายงานตัวค่ะน้องเฟสเจ็บคอนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่อยากพลาดเพราะวันสุดท้ายของเกรด3ระหว่างรอรถบัสนะคะก็ทำผมลูกเอาข้างๆถนนเลยบ้านของคนบ้าน คือไม่อยากพลาดว่าบางครั้งน้องกำลังใส่รองเท้ารถบัสมาแล้วก็ไม่อยากให้เขารอนะคะก็ทำอะไรได้ก็ทำก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะแต่วันนี้ก็ไม่วายลืมขวดน้ำลูกเดี๋ยวโดนบ่นแน่นอนลูกลงรถน้องไม่สบายนิดหน่อยเจ็บคอนะคะวันนี้วันนี้วันสุดท้ายของปีการศึกษาเกรด3 How do you feel? รู้สึกยังไงนะ I think The last day of school How do you feel? Last day? Excited?ตื่นเต้นเต้นเต้นถามน้องว่ารู้สึกยังไงนะคะน้องบอกว่าตื่นเต้นให้เป็นภาษาฝรั่งให้พูดภาษาไทยตื่นเต้นก็นิดๆหน่อยๆก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะเป็นความพลาดของแม่เองที่ไม่ได้พูดแต่ภาษาไทยแม่บางคนเขาพูดภาษาไทยล้วนเลยค่ะใจแข็งแล้วก็ลูกๆเขาก็ได้ภาษาไทยด้วยลูกเราก็ไม่ค่อยเอาบ้างไม่เอาบ้างนะคะแต่ก็พยายามน้องเขาก็ฟังภาษาไทยพอเข้าใจนะแต่ว่าอย่างน้องนิชาเนี่ยค่ะจะเข้าใจน้อยกว่าน้องเฟสสังเกตดูนะคะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคุยภาษาอังกฤษกับพี่สาวมากกว่าอะไรใดๆตอนนี้ก็รอกันยาวๆเลยนะคะคุยกันตามภาษาแม่ลูกก็คือมารอรถบัสก็ยังดีกว่าให้รถบัสรอเรานะคะบางทีเขาก็เพราะว่าเวลารถบัสจอดรถบนถนนเขาต้องหยุดด้วยไงคะทำให้เหมือนกับทุกคนที่เขาเร่งรีบตอนเช้าต้องมารอเราเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะชวนน้องคุยกันตามภาษาแม่ลูกนะคะแต่ก็กลายเป็นว่าเรารีบๆมารอรถบัสแต่ว่าเราก็รอกันนานเลยค่ะวันนี้ก็รอยาวๆกันไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรานะคะต้องดูสีหน้าลูกสาวเวลาแม่พูดภาษาอังกฤษผิดน้องไม่มีนะพูดว่าอะไรนะวันแรกของโรงเรียนมาแล้วอะไรเห็นแต่ไกลๆค่ะนี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของมนุษย์แม่ในบ้านนอกนิวยอร์กนะคะไลฟ์สไตล์บ้านๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับครอบครัวเราเลยนะคะขอบคุณกัลยาณมิตรที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ